ซูบูรุฟอร์เรสเตอร์มีแค่ใจก็ไปถึงวิชัย ECU Flat Dino King โทร0916949441สอชัยสวัสดิ์บางนาตราดกม10ขาเข้า023166778ไปพร้อมคุณกลับเข้าสู่รายการของเรากันต่อนะครับท่านกำลังรับชมรายการ Speed Talk ครับทางทูชั่นช่อง691ครับติดต่อพวกเรา02-530-9496-98 SMS 482-7772 มักตามด้วยข้อความขอบคุณ DAD โซ่มอเตอร์ไซค์อันดับหนึ่งของโลกขอบคุณวิชัย ECU Flat and Dino King ขอบคุณสีพ่นรถยนต์กาสุริตสูบน้ำ90ลายดีสำหรับรถดีสำหรับสิ่งแวดล้อมดีด้วยคุณภาพครับและช่วงนี้ก็เตรียมจะเดินทางกันแล้วนะครับหลายท่านก็สำรวจตรวจเช็ครถยนต์นะครับแล้วก็สิ่งที่สำคัญเลยก็คือเรื่องของยางรถยนต์ครับปีนี้นะครับดันลอปจัดกิจกรรมตรวจเช็คสภาพยางรถยนต์ขึ้นเป็นปีที่4ต่อกันแล้วครับน่าสนใจมากเขาบอกว่ากลับมาอีกครั้งกับกิจกรรมดันลอปไทยเซฟตี้แคมเปญนะครับบริษัทดันลอปไทยประเทศไทยแลนด์นะครับบริษัทดันลอปไทยไทยแลนด์นะครับจำกัดจัดขึ้นเป็นประจำเป็นปีที่4ติดต่อกันแล้วสำหรับครั้งนี้นะครับจัดขึ้นเมื่อวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาครับ8-9เมษายนที่ผ่านมาครับจัดขึ้นที่ปั๊มน้ำมันปตท.สาขาสมุทรสาครปิโตรเลียมนะครับบริษัทได้ส่งผู้เชี่ยวชาญทางด้านยางรถยนต์มาตรวจเช็คสภาพยางเช็คแรงดันลมยางแล้วก็ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับยางรถยนต์ฟรีครับผมนอกจากนั้นนะครับยังแนะนำเกี่ยวเรื่องของการความปลอดภัยนะครับในช่วงเทศกาลสงกรานต์ด้วยนะครับกิจกรรมครั้งนี้ผู้นำรถยนต์เข้ามาตรวจเช็คนะครับเป็นจำนวนมากกว่า150คันครับภายในงานนะครับลูกค้าได้กดไลค์ Facebook ของ Dunlop Thai Thailand นะครับได้รับพาร์ทจาก Dunlop ฟรีด้วยเช่นกันนะครับนอกจากนั้นนะครับในช่วงเดือนเมษายนนี้นะครับอากาศจะร้อนระอุเพียงใดนะครับแต่ว่า Dunlop ก็จะไปจัดกิจกรรมนะครับเมื่อไหร่ติดตามข่าวสารกันต่อไปทาง Facebook นะครับอย่าลืมนะครับ Dunlop Thai Thailand นะครับลองเข้าไปคลิกไลค์กันได้นะครับแล้วก็แชร์กันได้นะครับครับครับผมครับเมื่อสักครู่คุณเอ็กพูดถึงเรื่องของการตรวจเช็คสภาพรถยนต์ก่อนการเดินทางไกลครับผมเอาเป็นแบบว่าถ้าเราเป็นแบบคนที่ไม่มีความรู้พื้นฐานมากนักเกี่ยวกับทางรถยนต์นะคือเราเน้นใช้เราไม่เน้นคือเราความรู้เรื่องซ่อมบำรุงอาจจะไม่มีวิธีเช็คที่ง่ายที่สุดที่คนทั่วไปทำได้แล้วมองเห็นว่ามันผิดปกติมีอะไรบ้างจริงๆถ้าเป็นสไตล์ผมนะผมอาจจะแยกออกเป็นรอบรถรอบรถในรถแล้วก็สภาพเครื่องยนต์นะครับทั่วไปก็คือถ้ารอบรถเนี่ยตรวจเช็คสภาพยางครับสภาพตัวถังสภาพไฟสัญญาณต่างๆนะครับกระจกต่างๆว่ายังมีสภาพสมบูรณ์ไหมนะครับก็คือง่ายๆก็คือสำรวจเปิดไฟทุกดวงยกเว้นอย่าเพิ่งเปิดไฟถอยนะถ้าเปิดไฟถอยสตาร์ทรถอยู่เดี๋ยวมันลำบากต้องมีคนช่วยดูนะไฟถอยคือดูว่าไฟทุกดวงติดหมดครับยกเลี้ยวซ้ายยกเลี้ยวขวาติดหมดทุกดวงดูยางอย่างที่อาจารย์เอกบอกคือไม่ใช่แค่ดูนะดูว่ามันยังมีลมอยู่แล้วก็ดูว่าความสูงต่ำของทุกล้อมันเท่ากันไหมด้วยนะใช่ไหมครับใช่แล้วทีนี้ง่ายๆสุดรอบรถอีกอันหนึ่งอ่ะน่าจะต้องตรวจสอบดูก็คือพื้นรถพื้นรถพื้นที่บ้านเราอ่ะมันมีน้ำมันหยดหรือไม่น้ำเนี่ยประเด็นสำคัญครับถ้าน้ำมันหยดออกมาไม่ใช่น้ำแอร์เป็นหม้อน้ำเนี่ยแสดงว่ามันต้องมีจุดรั่วแหละน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์น้ำมันเฟืองท้ายน้ำมันพาวเวอร์เราดูที่พื้นได้โดยที่เรายังไม่ต้องตรวจสภาพรถเลยดูที่พื้นก่อนครับว่ามีการหยดการรั่วการซึมการเตือนไหมแต่บางคนตกใจเลยพอบอกพอเฮียหงบอกว่าดูที่มีน้ำหยดเอาตายแล้วโหน้ำหยดเจิงเลยเฮียไม่ใช่เพราะบางทีมันตำแหน่งของตู้แอร์ครับถ้ามันอยู่ตรงช่วงหน้ารถแล้วหยดรั่วบริเวณนั้นนะคือให้สันนิษฐานเป็นตำแหน่งของหม้อน้ำส่วนมากที่อู่ผมเนี่ยครับตอนเช้ามาลูกน้องก็จะเอารถออกครับจะดูที่พื้นว่าน้ำมันเกียร์มันมีจดไหมน้ำมีคันไหนรั่วไหมเวลาที่รถเข้าไปจอดเรียงเนี่ยเราจะรู้ทันทีเลยว่าน้ำมันรั่วหรือน้ำมันรั่วหรือน้ำมันเครื่องรั่วดูจากตรงนั้นก่อนแล้วถึงจะไปตรวจสอบที่รถครับก็เป็นอีกเทคนิคนึงนะสามารถดูได้เลยที่บ้านหรือที่ไหนก็ได้ดูได้ง่ายด้วยได้ง่ายเลยทีนี้มาถึงภายในรถล่ะภายในก็อาจจะเริ่มจากระบบที่เราใช้งานก่อนเช่นระบบปรับอากาศครับเดินทางร้อนๆแบบนี้แอร์ต้องเย็นแอร์ต้องเย็นบางคนก็บอกว่าแอร์ทุกทีมันก็เย็นนี่นาเวลากลางวันแดดเปรี้ยงๆมันก็ไม่เย็นก็ปกติเนี่ยเพราะข้างนอกมันร้อนแต่จริงๆใช่ไหมจริงๆแล้วถึงแม้สภาพภายนอกจะร้อนแต่มันต้องมีความเย็นให้รู้สึกนะครับให้รู้สึกได้ว่าคือเอามืออ่างแล้วรู้สึกว่ามันเย็นความเย็นเนี่ยความเย็นที่เครื่องทำอากาศออกมาเนี่ยถ้า
มันเย็นไม่ฉ่ำเนี่ยก็แสดงว่ามันต้องมีปัญหาเรื่องตู้ตันหรือว่าน้ำยาขาดอะไรพวกนี้ต้องมีแต่ว่าถ้าเราเปิดอยู่ทุกวันแล้วเปิดปุ๊บอุณหภูมิปกติแล้วมันมีความเย็นเรื่อยๆเนี่ยหมายถึงว่าเย็นแบบสบายๆอ่ะถ้าเกิดว่าเย็นแล้วมันอู้ๆแสดงมีปัญหาละควรจะถ้าเอาดีๆก็ควรจะล้างทำความสะอาดหรือตรวจเช็คซะดีกว่าถ้าเกิดมีอาการแบบลมอู้ๆตันๆหรือความเย็นมันไม่ฉ่ำบางคนบอกโอ้แอร์ดีใจมากเลยแอร์เย็นฉ่ำมากเลยขับๆไปอยู่ดีโอ้โหออกมาเป็นควันฟิวขาวโอ้โหจะเรียกว่ารถเราแอร์เย็นมากจริงๆแล้วถือว่าปกติไหมถ้าออกมาเยอะขนาดนั้นถ้ามีควันออกโชยออกมาเลยนักแสดงก็ผิดปกตินะครับก็คือตู้แอร์อาจจะตันแล้วเกิดน้ำแข็งเกาะนะครับเป่าเป็นลักษณะของไอหมอกออกมานะครับและแรงลมจะลดลงนะครับจริงๆแล้วตู้มีความเย็นมากจนจัดจนเป็นน้ำแข็งเลยแต่แรงลมไม่สามารถผ่านตัวชั้นน้ำแข็งออกมาได้ก็เลยออกมาเป็นออกเป็นไอขาวๆสาเหตุหนึ่งก็คือท่อน้ำทิ้งมันตันมันก็เลยเป็นคาบน้ำแข็งก็บางทีอาจจะเอาลมเป่าไปปุ๊บทุกอย่างก็โอเคแล้วแต่ต้องตรวจสอบดูดีๆครับอย่างท่ออย่างที่เฮงหลวงบอกไอ้ท่อน้ำเนี่ยท่อน้ำทิ้งท่อน้ำทิ้งเนี่ยบางทีแล้วเนี่ยเราใช้ลมสวนมาจากด้านล่างนะครับบางทีมันออกคล่องแต่บางทีเนี่ยถ้ามีเด็กๆอยู่ที่บ้านเนี่ยหรือบางคนเนี่ยช่องแอร์เนี่ยมันหลวมเราก็เอาพวกแข็งๆกระดาษไปพับแล้วก็หย่อนเข้าไปบางทีมันไหลตกเข้าไปในช่องแอร์อันนี้เสร็จเลยตรงที่เวลาที่น้ำมันรั่วลงไปเนี่ยมันก็ออกมาได้แต่พอไอ้วัสดุที่มันตกลงไปไปอุดเนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องเป่าบ่อยอันนี้ผมเคยเป็นน้ำจะท่วมเต็มรถใช่คือน้ำก็จะย้อนมาใต้พรมมาเยอะใช่ใช่ครับอันนี้คือเอาว่าถ้ามันรู้สึกผิดปกติเช็คแล้วมีอย่างอื่นไหมครับระบบอะไรระบบต่างๆระบบความบันเทิงหรือกระจกไฟฟ้าอะไรต่างๆที่อยู่ภายในรถยนต์นะครับระบบเบาะต่างๆที่มันปรับกระจกมองข้างต่างๆให้อยู่ในโอเคแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือสวิตช์ต่างๆมาตรวัดต่างๆมันยังโอเคไหมนะครับครับก็มีประสบการณ์ส่วนตัวนิดนึงเรื่องระบบเรื่องกระจกไฟฟ้าครับบ้านหลังข้างขวาเนี่ยไม่ค่อยมีคนนั่งเท่าไหร่รถเก๋งที่ประตูพอถึงเวลาปุ๊บตอนเทศกาลกลับเนี่ยมันนั่งครบทุกที่นั่งดันกดเปิดพอไม่ได้เช็คไว้ล่วงหน้าพอกดปุ๊บอันนี้ยกไม่ขึ้นแล้วช่วงสงกรานต่างโลกอยู่ช่องนึงเรื่องใหญ่นะทีนี้ก็คือก่อนเดินทางเอาชัวร์รอให้มันขึ้นมันลงให้ครบใช่ใช่ใช่แต่ถ้าสมมติว่าลงมาแล้วมันไม่ยอมขึ้นก็อาจจะมีเทคนิคก็คือกดย้ำๆหรือมีการทุบที่ข้างประตูบ้างตรงบริเวณจุดที่มันบางทีเฟืองมันติดบางทีมันอาจจะติดขาดบ้างบางทีไฟในสวิตช์อาจจะมีขี้เกลืออะไรติดอยู่นิดนึงจะตุ้นแต่มีบางกรณีคือยังไงก็ไม่ขึ้นเพราะว่าไอ้บูสต์หรือไปเฟืองพลาสติกร้าวหักแตกอันนี้เรื่องใหญ่ก็คือต้องมีการเปลี่ยนชุดซ่อมอะไรพวกนี้นะครับอันนั้นเรื่องของเครื่องยนต์แหละใช่ฮะจริงๆแล้วอยากให้ดูเรื่องของใบปัดน้ำฝนกับระบบฉีดน้ำด้วยนะอีกนิดนึงนะฮะบางคนช่วงสงกรานต์เดินทางไกลคิดว่ามันไม่ใช่หน้าฝนโมเดี๋ยวรอหน้าฝนค่อยเปลี่ยนพอเจอน้ำสาดเจอแป้งโปะพอปัดทีนี้ไปไม่เป็นเลยหาอะไรไม่เจอเลยก็ต้องดูด้วยนะครับแล้วเรื่องของเครื่องยนต์ดูง่ายที่สุดคืออะไรครับเครื่องยนต์จริงแล้วเช็คน้ำก่อนนะครับระดับน้ำนะครับตอนที่เครื่องเย็นนะระดับน้ำในถังพักเนี่ยมันยังอยู่ในระดับปกติไหมแล้วก็ถ้าสมมติเครื่องเย็นก็เราเปิดฝาหม้อน้ำดูถ้าเป็นระบบที่แยกกันระหว่างฝาหม้อน้ำกับถังพักนะครับอีกอย่างนึงที่สนใจก็คือเรื่องของท่อทางน้ำต่างๆท่อบนท่อล่างและท่อฮีตเตอร์ท่อเลี้ยงหม้อต้มท่านนะครับอันนี้สำคัญมากระบบน้ำนะครับแต่ท่านผู้ชมบางท่านที่โดยเฉพาะท่านสุภาพสตรีบอกว่าถ้ามันยุ่งยากขนาดนั้นฉันทำไม่เป็นหรอกไปควิกเซอร์วิสเลยครับมาเป็นประเภทตรวจเช็คฟรี30รายการขับไปเลยครับบอกวันนี้ผมจะมาเช็ค30รายการนะครับแล้วก็ทำไม่ทำว่ากันอีกทีนึงครับแล้วแต่ใช้ดุลพินิจนะครับใช่ครับครับผมเชฟผมมีอะไรเสริมไหมครับเสริมอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องพัดลมหม้อน้ำหรือพัดลมของระบบแอร์ครับสักถ้าเป็นรถเก่าเนี่ยสักประมาณสัก5ปีน่าจะเปลี่ยนสัก1ครั้งไม่ต้องรอให้มันหยุดทำงานใช่เพราะถ้าหยุดทำงานเมื่อไหร่เนี่ยหม้อน้ำเนี่ยมันจะเป็นประเด็นเลยมันฮีทขึ้นมาปุ๊บระบบเครื่องยนต์ก็จะมีปัญหาเลยทันทีคือเสียน้อยเสียยากกับเสียมากเสียง่ายนะครับเอาสักประมาณสัก5ปีครับเปลี่ยนสัก1ครั้งเพราะว่าพัดลมเนี่ยมันจะมีรอบของเขาครับจำนวนรอบถ้ามันด้อยลงไปเนี่ยหรือว่ามันอ่อนแรงลงไปเนี่ยการระบายของความร้อนเนี่ยก็จะไม่ค่อยดีเท่าที่ควรครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่า5ปีอ่ะกำลังดีครับในรถยนต์ขับเคลื่อนล้อหน้านะครับครับโอเคอืม
สำหรับและทางด้านสีรถยนต์นะครับดร.ถ้าสมมติเราอาจจะไปเจอแป้งหรือเจอน้ำโคลนที่เขาเอามาสาดกันเนี่ยบนถนนเนี่ยจะมีวิธีป้องกันหรือเทคนิคยังไงครับในการดูแลสีก่อนจะถึงสุดทุกวันนี้เราต้องยอมรับว่าเรื่องของการดูแลสีเนี่ยที่เขาได้ยินว่าลงเคลือบแก้วจะเคลือบแก้วแล้วก็เคลือบธรรมดาหรือจะเคลือบแบบเต็มระบบที่ราคาเกือบหมื่นก็มีหรือจะเอาแบบอันนี้ช่วยได้ส่วนหนึ่งก็คือเวลาเราโดนค่าพวกนี้มาเวลาเรากลับมาร้านต่างๆมันจะง่ายแต่ถ้าเกิดในยุคที่มันประหยัดไม่มีงบเคลือบแก้ว 3-4 พันเอาถูกสุดยังต้อง 3,000 กว่าบาทเลยอ่ะไม่ต้องเอาเงินไปเติมน้ำมันเพื่อจะเดินทางก่อนดีกว่าอะไรเงี้ยไม่เป็นไรครับก็เมื่อเราถึงจุดหมายเรียบร้อยแล้วเป็นไปได้ถ้าสะดวกล้างก่อนครับอย่าปล่อยให้มันตากแดดบางคนเนี่ยคิดว่าไม่เป็นไรหรอกโดนมาระหว่างทางเต็มเลยไปจอดที่บ้านจอดรถหน้าบ้านกลางวันก็แดดเปรี้ยงไม่ได้ไปไหนอยู่แล้วกลับบ้านนี่ใช่ไหมกว่าจะเวียนไปยังฮะรถก็ยังจอดเวียนไปบ้านเดินไปบ้านคนนู้นคนนี้ญาติพี่น้องกลางวันตากแดดกลางคืนน้ำค้างแดดน้ำค้างสามสี่คืนกลับมาถึงกรุงเทพค่อยมาล้างโอ้โหทีนี้ด่างเป็นด่างเป็นทั้งด่างเป็นทั้งดวงเป็นทั้งอะไรคือจริงๆนะถ้าเป็นรถยนต์รุ่นใหม่นะที่คุณสมบัติของสีเนี่ยด้วยชั้นแลกเกอร์ที่มันมีคุณภาพสูงเนี่ยมันไม่มีปัญหาเท่าไหร่หรอกคือมันแค่มาล้างแล้วลงเงานิดหน่อยมันคืนแต่ถ้าเกิดรถท่านเก่าด้วยอายุของมันพอสมควรแล้วมีการซ่อมสีมาแล้วซึ่งมันไม่ใช่สีเดิมของโรงงานมันอาจจะไปซ่อมในสีที่เกรดที่ด้อยลงมานิดนึงเป็นกึ่งแห้งช้าเนี่ยพวกนี้ต้องรีบๆเลยรีบที่สุดแต่จริงๆแล้วพวกแป้งเนี่ยไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่นะพวกแป้งเนี่ยยังไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่นะแต่เดี๋ยวนี้เขานิยมคือพอแป้งที่มันผสมแล้วมันเขาเรียกว่ามันราคาแพงถุงเล็กๆที่มันเม็ดละเอียดที่เอาไปดินสะพองพอกหน้ามันมีดินสะพองอีกอย่างนึงที่ขายตามไอ้ร้านก่อสร้างที่เอาโปะไม้อะไรพวกนี้นะครับรีบๆนะครับคือเราก็ไม่รู้ว่าเขาเอาของถูกเอาของแพงมานะฮะก็ละคืออย่าจอดตากแดดถ้าเป็นไปได้ถึงที่หมายล้างทำความสะอาดก็ช่วยได้ส่วนหนึ่งมีอันหนึ่งที่มีปัญหาคือเรื่องของสีครับมียุคนึงเนี่ยเขานิยมเอาแป้งใส่สีตอนนี้ก็ยังมีในบางพื้นที่และรถคุณสีขาวและสีขาวของคุณไม่ใช่สีขาวแห้งช้าเป็นสีขาวแห้งเร็วนะไปจอดตากแดดสักพักนึงล้างยังไงเนี่ยก็จะเป็นสีคาบสีแดงคาบสีชมพูเลยอยู่เนี่ยถ้าโชคดีนะครับคือมาล้างขัดเคลือบด้วยระบบ3ขั้นตอนแบบที่คุณล้างคุณเล็กทำบางคันก็หายแต่บางคันเนี่ยมันเข้าเนื้อไปแล้วไงก็คือเป็นไปได้เอาง่ายๆง่ายที่สุดจอดถึงที่หมายล้างก่อนอย่าไปปล่อยให้มันแห้งกระแดดอย่าลืมนะครับแดดบ้านเราวันนี้30กว่าองศานะโอ้โหแบบไม่อยากออกไปข้างนอกเลยนะแบบโอ้โหแบบทุกวันนี้ยังเกรียมเลยนะครับอ่ะก็ฝากไว้สำหรับก่อนเดินทางสงกรานต์กับการตรวจสอบทั้งหมดนะฮะก็ฝากไว้ครับครับเดี๋ยวเรามาที่ SMS หน่อยดีไหมครับสังขยานาเอาเริ่มจากง่ายๆก่อนแล้วกันเนาะ X1 เบนซินกับดีเซลถ้าแค่ BMX1 เนี่ยเบนซินกับดีเซลคิดว่าอันไหนน่าใช้กว่ากันอยากจะจองสักคันหนึ่งผมว่ามันปลายโมเดลนะ X1 น่ะครับก็เพราะมันปลายโมเพราะมันช่วงปลายครับมันก็เลยแถมแบบตกใจไงถ้าปลายโมเดลเนี่ยส่วนรถในพวกนี้มันก็เลยดูตกใจมัน5ปีเนี่ยมันจะต้องเชนโมเดลอีก1ครั้งแล้วครับแต่ CRV ตัวใหม่เนี่ย TPX ไปลองดูกับเฮียหัวไปลองดูเป็นยังไงครับพี่หัว CRV ตัวใหม่ผมว่าเนี่ยมันก็เลยเกิดคำถามข้อถัดมาเลยนะเพราะว่าถามมาได้ๆกันว่าแล้วถ้าเกิด X1 กับ CRV ใหม่ล่ะครับเพราะว่า X1 เมื่อก่อน X1 มันยังได้เปรียบตรงที่มันมีดีเซลพอ CRV ใหม่มาดันมีดีเซลแต่เขาบอกว่ามีแฟนคลับมารออยู่หน้าห้องส่งเป็นร้อยลายเอาเล่นนะครับเล่นเห็นที่เจ้าที่ยกป้ายเนี่ยอ่ะตรงนี้ก่อนแล้วกันครับ X1 เอาง่ายๆแล้วกันเอา X1 ก่อนก็จริงๆแล้วเนี่ย X1 ในปัจจุบันเนี่ยเป็นแพลตฟอร์มเครื่องขวางขับหน้าแล้วเป็นแพลตฟอร์มใหม่ที่เริ่มมาใช้ในตระกูลรถตระกูลขับหน้ารถในกลุ่มรถเล็กครับนะครับก็ดีเซลเบนซินเนี่ยความชอบเนี่ยผมว่าแต่ละคนมีความชัดเจนนะอย่างเช่นถ้าคนที่เป็นผู้ชายต้องการใช้งานเยอะๆจริงๆความคุ้มค่าความไม่จุกจิกเนี่ยผมว่าดีเซลโอเคดีเซลโอเคแต่ถ้าเป็นคุณผู้หญิงบางทีเขาไม่อาจจะยังไม่ชอบเครื่องยนต์ที่มีอาจจะมีเสียงดังกว่าเดิมนิดนึงจริงๆถึงแม้เครื่องยนต์ดีเซลยุคใหม่จะเงียบลงนะแต่สำหรับสุภาพสตรีบางท่านบอกมันไม่ใช่เขาไม่ชอบเขาชอบนุ่มๆนะครับถ้าเป็นผมคิดง่ายๆก็คือมองงบประมาณถ้างบประมาณไม่ใช่ขีดจำกัดถ้าคุณใช้งานระยะไกลวิ่งทางไกลเป็นส่วนใหญ่ดีเซลก็ตอบโจทย์นะ
แต่ถ้าเกิดชีวิตคุณอยู่ในเมืองเป็นหลักคือไม่ได้ใช้รถหนักๆวันหนึ่ง 30-40 กิโลไม่เกิน50กิโลใช้ทุกวันก็จริงแต่ใช้ระยะสั้นๆและอยู่ในเมืองเป็นหลักเบนซินก็น่าจะเป็นรถที่ขับไปไหนมาไหนแล้วก็น่าจะถูกใจกว่าครับเห็นเขาบอกว่ามีสกู๊ปอะไรวันนี้ครับก็มีดันล็อปนะครับมาเราแนะนำนะครับดีลเลอร์นะครับของดันล็อปนะครับดันล็อปสาขาติวานนท์ยางยนต์นะครับเขาบอกว่าวันนี้นะครับจะพาไปพบกับติวานนท์ยางยนต์นะครับที่ตั้งอยู่ในจังหวัดนนทบุรีครับใกล้ๆบ้านผมเองนะครับลักษณะเด่นของร้านนะครับแล้วก็เรื่องของการทำความรู้จักกับผลิตภัณฑ์ครับที่เรียกว่าน่าสนใจอีกรุ่นนึงครับสำหรับดันล็อปนะครับสปอร์ตแม็กซ์050เป็นยางที่เหมาะสำหรับรถในกลุ่มเขาเรียกว่าเป็น compact crossover SUV นะครับแล้วก็ compact SUV นะครับอย่างเช่นพวก Honda HR-V Honda CR-V นะครับเป็นผลิตภัณฑ์หนึ่งที่น่าสนใจของ Dunlop ครับเป็น Dunlop Sport Max 050 Plus นะครับเป็นยางที่เหมาะกับรถญี่ปุ่นและรถยุโรปนะครับสมรรถนะสูงไปชมกันครับรอบรู้เรื่องยางไปกับ Dunlop Shopวันนี้เราพาคุณผู้ชมมาที่จังหวัดนนทบุรีที่ร้านดันล็อปช็อปที่ว่านนยางยนต์อีกหนึ่งช็อปที่มาด้วยประสบการณ์และการบริการที่ตอบทุกโจทย์ความต้องการเรื่องยางวันนี้เรามาถามผู้รู้เรื่องยางจากเจ้าของร้านดันล็อปช็อปที่ว่านนยางยนต์กันดีกว่าครับถึงประวัติความเป็นมาการบริการและการเลือกใช้ยางครับครับผมประเสริฐโตวันทกะวณิชนะครับเป็นผู้จัดการบริษัทติวานนท์ยางยนต์นะครับผมบริษัทติวานนท์ยางยนต์ได้ดำเนินธุรกิจทางด้านยางรถยนต์เนี่ยมาตั้งแต่ปี2520นะครับผมก็ตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ40ปีแล้วนะครับก็ครอบคลุมงานบริการทางด้านซ่อมบำรุงรักษารถยนต์นะครับผมเป็นภายน้ำมันเครื่องเป็นแบตเตอรี่นะครับผมล้อแม็กซ์แล้วก็ที่สำคัญก็คือดูแลเรื่องของการดูแลรักษารถยนต์นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งยางรถยนต์ทำไมถึงเลือกแบรนด์ดันล็อปช็อปเป็นแบรนด์ที่เป็นมาตรฐานนะครับผมแล้วก็เรื่องของสินค้านะครับผมเรื่องของการบริการเนี่ยตัวของเขาเนี่ยก็เป็นระดับโลกนะครับผมตอนนี้ผมถึงมั่นใจในการที่จะเข้าร่วมเป็นแบรนด์ของเขายางของดันล็อปเองเนี่ยก็จะมีขนาดยางนะครับผมครอบคลุมรถเกือบทุกไซส์ทุกขนาดนะครับผมแต่ว่าวันนี้ผมก็จะมาแนะนำตัวยาง High Performance ของ Dunlop ที่ชื่อว่า Sport Max 050 Plus นะครับตัว Sport Max 050เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยคือเขาจะมีตระกูล Sport Max เนี่ยจะมีอยู่2ตัวคือ050กับ050 Plus นะครับโดยที่ว่า050เนี่ยจะเป็นยางที่เป็นยาง OE ของ HRV Honda HRV กับCRV นะครับผมขณะที่ว่าตัว Sport Max 050 Plus จะเป็นยางสามารถที่จะใช้ทดแทนกันได้นะครับผมเป็นยาง High Performance รถยุโรปรถเบนซ์หรือว่ารถแม้แต่รถญี่ปุ่นเองที่ต้องการเรื่องของสมรรถนะที่สูงนะครับผมดังสโลแกนของเขานะครับว่า High Performance Car ต้องคู่กับ High Performance Tire นะครับผมสำหรับบริการหลักการขายนะครับ Dunlop Shop ของติวานนท์ยางยนต์สาขาวงสว่างเนี่ยก็จะครอบคลุมนะครับถึงเรื่องของลูกค้าเมื่อเปลี่ยนยางสีเส้นกับเราแล้วนะครับก็จะครอบคลุมเรื่องของเป็นยางไนโตรเจนกับเรานะครับผมแล้วก็สลับยางให้ฟรีนะครับผมตลอดอายุการใช้งานของยางครับผมสำหรับโปรโมชั่นของยางดันล็อปตอนนี้นะครับเปลี่ยนยางสีเส้นเราก็จะมีโปรโมชั่น 0% 6เดือนนะครับก็จะมีกระติกน้ำนะครับแถมให้นะครับติวานนท์ช็อปดันล็อปช็อปนะครับจะตั้งอยู่ที่645ถนนวงสว่างนะครับผม อยู่ระหว่างซอยวงสว่าง25กับ27นะครับผมตรงข้ามเยื้องกับบิ๊กซีวงสว่างส่วนเบอร์โทรศัพท์02นะครับ910-7845ถึง6นะครับผมแล้วก็ในเรื่องของ Facebook นะครับผมติดต่อเราได้ที่ติวานนท์ยางยนต์นะครับแล้วก็ LINE ID นะครับจะเป็นSalesติวานนท์นะครับสำหรับลูกค้านะครับที่อยู่บริเวณแถบวงสว่างนะครับผมแถบชลบุรีนะครับผมก็สามารถที่จะเข้ามาใช้บริการได้นะครับผมที่ติวานนท์ยางยนต์ดันล็อปช็อปแห่งนี้นะครับผมเราก็ยินดีบริการเต็มที่ครับผมมองหายางดันล็อปไปที่ดันล็อปช็อปที่ว่านนยางยนต์หรือร้านดันล็อปช็อปกว่า80แห่งทั่วประเทศดันล็อปเพื่อคนที่คุณแคร์